สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนยีรัฟชาเชิงเซาเข้าไปเลยเย้จะพอได้ตังค์ด้วยตังค์ที่ได้จะเป็นเหรียญตลาดนะเก็บไว้สะสมจะได้เลขของรางวัลตอนท้ายถึงก็ได้กระเป๋าก่อนนะคะกระเป๋าแล้วก็เหรียญค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมนะคะเป็นไงชัปเปอร์วันนี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่พาน้องชัปเปอร์มาร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้เป็นรอบแรกของวันนี้ค่ะ10โมงเช้าค่ะวันนี้ชัปเปอร์จะได้จับรางวัลแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมค่ะคุณครูให้ต่อแถวก่อนนะคะทีนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะเปิดใหม่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีหนึ่งชาเชิงเซานะคะทุกคนมาแล้วบายพี่จ๋าฟังไม่ได้อ่ะปุ้นปุ้นจุกจั๊กปุ้นปุ้นจุกจั๊กไม่เคยฟังมาบอกอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะไปลูกเด็กๆขึ้นไปข้างบนมีกี่ชั้นคะที่นี่2ชั้นมี3ชั้นมี3ชั้นโรงเรียนมี3ชั้นนะคะทุกคนตอนนี้เด็กๆก็จะไปทำกิจกรรมฐานแรกก่อนนะคะด้านบนวันนี้เพื่อนเยอะมากเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นได้เหรียญมากี่เหรียญคะ3เหรียญไหนโชว์เหรียญหน่อยได้เหรียญมา3เหรียญนะคะทุกคนนี่เป็นเหรียญในการทำกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะการทำกิจกรรมก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นเนาะได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นด้วยใช่ไหมครับโอเคไปไปครับคุณครูเรียกแล้วไปเข้าแถวครับกองแรกอาชีพแรกค่ะเป็นคุณหมอค่ะไปคุณหมอรออยู่ข้างในทั้งสองคนเนี่ยชัปเปอร์สวัสดีครับก่อนเนี่ยไปคุณหมอจะได้เอาไปรักษาแมวที่บ้านนะชัปเปอร์โอเคก่อนอื่นเราไปแต่งตัววันนี้ไหมโอเคมาเดี๋ยวคุณหมอพาน้องฝึกหัดนะคะมาแต่งตัวก่อนค่ะน้องฝึกหัดคุณหมอหน่อยนะคะคุณหมอชื่ออะไรคะคุณหมอคนนี้มาใหม่นะคะมาใหม่นะคะโอ้เด็กๆเข้ามาเต็มเลยวันนี้ที่โรงเรียนฐานแรกนะคะจะเป็นการสอนแบบว่าเป็นคุณหมอนะคะเป็นสัตวแพทย์ค่ะรักษาสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆไปเลือกสัตว์ตรงนู้นเนาะว่าน้องอยากจะได้สัตว์ตัวไหนอยากรักษาสัตว์ตัวไหนแต่ว่าดูท่าแล้วน้องชัปเปอร์น่าจะเลือกแมวนะ มีแมวหรือเปล่าชัปเปอร์หนูจะเลือกสัตว์ตัวอะไรลูกคิดว่าตัวเนี้ยตัวอะไรอ่ะจระเข้เหรอเลือกให้น้องชัปเปอร์รักษายีราฟนะคะเพราะว่าที่นี่คือโรงเรียนยีราฟยีราฟตัวโตเอ้าอันนี้จะมารักษายีราฟนะเพราะว่ายีราฟคอหักนะคะคุณหมอยีราฟคอเคล็ดค่ะยีราฟต้องการจะมารักษากับคุณหมอให้คอตรงเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะพร้อมรักษายีราฟยังคะคิดว่าคอน่าจะไปอยู่ตรงอื่นมากกว่าอยู่ตรงไหนคอน้องไปอยู่ตรงไหนอยู่ข้างใต้เดี๋ยวเลือกสัตว์แล้วเดี๋ยวรอคุณหมอนะคะในห้องนี้นะคะคุณหมอฝึกหัดคือวุ่นวายมากเลยค่ะคุณหมอฝึกหัดวุ่นวายมากเอาเท่านี้ไว้สัตว์ตัวเดียวก็ต้องถามคุณหมอใช่ไหมคะจะเอาตัวแต่ว่าสัตว์ของคุณหมอของน้องสัตว์เนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะสัตวแพทย์คุณหมอต้องใส่แว่นตาด้วยนะคุณหมอต้องใส่แว่นตาด้วยใส่ไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอบถามไปก่อนว่าคุณหมอเนี่ยได้ตัวอะไรมารักษาบ้างโอเคไหมว้าวอันนี้ตัวไหนตัวไหนคะตัวอะไรคะชื่อคุณหมอคะตัวอะไรชื่อคุณหมอภาษาอังกฤษว่าชื่อหลาใช่ค่ะคิตตี้หรือน้องเป็นแมวใช่ไหมแมวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะมีใครแคทครับแคทครับแคทหรอคะเก่งมากๆ
หมอคอเคสแล้วมีอาการคอเคสค่ะวันนี้คุณหมอคุณหมอแชปเปอร์ไม่เห็นรักษาสัตว์เลยค่ะตอนนี้ให้มาต่อคิวรับวิตามินนะคะรับของรางวัลคนเก่งแชปก็ใส่อุปกรณ์หมอไม่ถอดเลยแชมป์ไม่ถอดอุปกรณ์นะลูกแชมป์รับกับคุณครูก่อนลูกรับวิตามินก่อนครับรสชาติคุ้นแน่เหมือนเคยกิน 2-3 รอบเลยเอออร่อยไหมเอาไปรับเหรียญครับแชปเปอร์ไปรับเหรียญแชปเปอร์รับเหรียญเดี๋ยวน้องแชปเปอร์จะไปฐานต่อไปนะคะเอาไปเลยครับแชปเปอร์เข้าตามพี่เข้าไปเลยไปเลยครับฐานต่อไปฐานนี้จะเป็นดับเพลิงค่ะทุกคนมาถึงฐานนี้เดี๋ยวคุณครูเขาจะให้น้องๆใส่ชุดก่อนนะคะเพื่อให้น้องสัมผัสถึงอาชีพนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมอาชีพนะคะทุกคนก็คือให้น้องๆเนี่ยได้ทำอาชีพในฝันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในฝันของน้องเฮปเปอร์หรอกน้องเฮปเปอร์แต่ว่าเราก็ให้ลูกๆได้มาร่วมกิจกรรมอะเนาะกับเพื่อนๆคนอื่นนะคะอันนี้คือแบบเป็นนักดับเพลิงนะคะนักดับเพลิงใส่เสื้อสีเขียวอุ้ยรู้สิบเองด้วยดูดีเก่งมากเลยนักดับเพลิงรู้สิบเองเก่งมากเลยครับพี่แชปครับพี่แชปครับเสื้อหนูสีอะไรลูกสีเขียวนี่มีเพื่อนมาได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเล่นด้วยเพื่อนอยากได้สีเขียวหรือเปล่าแชปเปอร์ใส่หมวกด้วยครับนี่เป็นการเซฟตี้นะคะจะเข้าอ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบช่างหรือเปล่าช่างด้วยหรือเปล่านักดับเพลิงแล้วก็ช่างแต่ว่าหันหน้ามาสิเหมือนพวกช่างหรือเปล่าเหมือนแบบออกตามไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยดีเลยเนี่ยเรียนรู้แล้วไปทำงานให้ป้าเอาไหมไปทำงานให้ป้าไม่เอาทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอมันร้อนเหรอไม่อยากเป็นช่างเอาบายบายบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะใส่หมวกแล้วก็มายืนแล้วก็มาจะมีเข่ามีกระบายไม่สามารถนี่ค่ะบูทเข้าไปได้นี้เลยค่ะช่วยตัดออกมาเพราะว่าหนึ่งตัวนะคะน้องแชปเปอร์จะเข้าได้ปะเนี่ยตัวใหญ่ได้ไหมได้เชียวซื้อแน่นักกับเพิงครับไปช่วยสัตว์ออกมาให้ได้โอเคไหมคะครับไปไปเลยไปเลยแชปเปอร์ไปเลยโอ้ปิดไฟด้วยนี่ค่ะเด็กๆก็จะมุดออกมาตามตรงนี้นะคะแล้วก็น้องจะออกมาตามฐานเลยค่ะครับแชปเปอร์ออกมาแล้วครับนี่แชปเปอร์เอามุดมาสิลูกมุดมาสิโอ้ดูโอ้เร็วแชปเปอร์มุดมาเลยแชปเปอร์ไม่เจอสารจากตัวเลยเหรอลูกไม่เจอสารเจออะไรว่าแล้วตอนนี้พี่เขาจะสอนให้น้องดับไฟนะคะแชปเปอร์ยกมือเดี๋ยวตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้านะคะได้ดีแล้วเดี๋ยวค่ะยีราฟน่ารักมากได้ยีราฟอีกแล้วห้องนู้นก็ได้ยีราฟยีราฟเตี้ยเขาไม่ได้ให้เลยนะนะคุณครูก็ให้ถือถ่ายรูปเฉยๆลูกเอาไปถือถ่ายรูปเร็วมาไปยืนรวมกับเพื่อนครับไปยืนรวมกับน้องๆเหมือนน้องแชปเปอร์จะโตสุดเลยอ่ะครับทุกคนยิ้มนะครับ1 2 3 1 2 3ทุกคนชู2นิ้วหน่อยครับค่ะเข้าห้องทําขนมกันต่อครับผมมาห้องนี้ครับห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าสอนให้เด็กๆเป็นเชฟนะเบเกอรี่ทำเบเกอรี่ค่ะห้องนี้นี่เป็นขนมที่จะให้น้องๆทำนะคะวันนี้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราทำเองเลยนะ
ตอนนี้คุณครูให้เรียงหน้ากระดาษนะคะเพื่อเช็คชื่อนะคะแล้วก็อย่าให้น้องๆเนี่ยใส่เสื้อเชฟนะคะแล้วก็มาทำขนมกันค่ะเชฟเข้ามาใส่ตาเพื่อนๆน้องลูกเนาะชิ้นหล่อๆเลยน้องแชปเปอร์ใส่เสื้อแล้วค่ะทุกคนเป็นเชฟแชปเปอร์นะคะวันนี้เป็นเชฟแชปเปอร์เชฟแชปเปอร์เข้าตำแหน่งเลยครับเชฟแชปเปอร์เข้าตำแหน่งเลยครับผมวันนี้จะทำอะไรให้กินคะฮะทำอะไรคะทำขนมเค้กใช่ไหมคะใช่ครับใช่ทุกอย่างเชฟพออ่ะแล้วถ้าเคยทำเค้กเนี่ยบอกได้ไหมว่าในเค้กมันมีอะไรบ้างไม่รู้ใช่ไหมในเค้กใช่ไหมคะเด็กๆหลักๆมันจะมีอยู่3อย่างก็คือแป้งเนยแล้วก็นมแป้งภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรลูกใครรู้บ้างflour ไม่ได้ยินเลยลูก flour เยี่ยมมากต่อไปก็คือเนยใครรู้บ้างเนยภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร2พยางค์ออกเสียงด้วยตัว b butter butter อะไรลูก butter ทุกคนพร้อมพูดพร้อมกันลูก butter อีกทีนึง butter เก่งมากเสียงจริงเอาอะไรลูกสีเหลืองเปลี่ยนได้เลยครับแชปเปอร์บอกว่าอยากให้ได้หลายๆสีนะครับเค้กอันเดียวกันเออเชฟคะเชฟแชปเปอร์คะวันนี้จะทำคัพเค้กรูปอะไรคะแชปเปอร์ไม่รู้ฮะไม่รู้เลยเหรอแต่ทำไม่ได้ก็พอคิดภาพไม่ออกแต่ทำไม่ได้ก็พอเขาว่าตอนนี้เริ่มตกแต่งหน้าเค้กแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเค้กจะเป็นยังไงแชปเปอร์ทำเสร็จเรียบร้อยทำเหมือนเรารู้จักกันมานานตัวจริงเป็นการรับรองว่านี่คือเชฟตัวจริงนะคะจะมีเงินสำหรับค่าจ้างทำเค้กคนนี้ให้ด้วยแชปเปอร์บอกหนูขอกินก่อนอยากลองฝีมือตัวเองอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับเยลลี่รับเหรียญด้วยลูกรับเหรียญหันมายิ้มหันมายิ้มครับท่าในตำนาน2นิ้ว45เหรียญน้องชัปเปอร์มาเล็งของเล่นก่อน3เหรียญจะเท่ากับ 1,000 บาทค่ะทุกคนเราสามารถเข้าฐานซ้ำๆได้เออสะสมเหรียญชุดเอาชุดเชฟยังไม่ถอดชุดเชฟคืนก็เลยเอาไปๆไม่เป็นไรลูกพี่เอาแค่ทักเฉยเอาไปสิบรรยากาศวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนท่านในโรงเรียนมีทั้งผู้ปกครองที่พาน้องๆมาสมัครใหม่นะคะแล้วก็มีเด็กๆที่มาร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้อีกด้วยค่ะวันนี้ถามของเราชื่อหมาอะไรลูกเดี๋ยวช่วยกันตอบซิมาคืออะไรมาคือที่เรากำลังแต่งตัวกันอยู่ที่เพื่อนแต่งตัวอยู่เนี่ยใส่หมวกกับใส่เสื้อเขาเรียกว่าชุดชาวอะไรชุดชาวไร่ชาวสวนเรามีหมวกไว้สำหรับป้องกันแสงแดดและมีเสื้อไว้ป้องกันทำไมการเลอะเทอะจากโคนจากโตมหมาเอาทีนี้ไปนั่งขี้ขับลูกเราต้องพากันไปผูกอะไรก่อนมะเขือเทศผูกมะเขือเทศตามหลักแล้วในชีวิตจริงของเราเราเอามะเขือเทศมาวางไว้แบบนี้มันจะเกิดให้เราไหมไม่เกิดเราต้องใช้มะเด็ดเม็ดของมะเขือเทศนี่คือตัวอย่างเม็ดของมะเขือเทศอาเด็กดูเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองๆเล็กๆนี้คือเม็ดของมะเขือเทศหันขึ้นมาเลยหยิบมาคนละหนึ่งตะกร้าทีนี้เด็กๆไปวางให้มันเด่นนำมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้ไปปลูกใส่หลุมเลยครับลูกไปพอปลูกเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำไมด้วยรดอะไรรดน้ำเก็บเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนำเอาไปขายแต่กติกามีอยู่ว่าเวลาเอาไปขายเนี่ยครูส้มจะถามก่อนว่ามาขายอะไรคะเราก็จะต้องตอบว่ามาขายมะเขือเทศครับเอาไปทำชามะเขือเทศเอาไปทำซอสมะเขือเทศถูกต้องเก่งมากเอาไปเลยซาเฟียนี่มานั่งรอใครขายเสร็จแล้วมานั่งรอเอาไปได้เลยเอาไปนั่งรอลูกคุณครูให้ไปนั่งรอ
บายน้องชัปเปอร์จับกาชาปองนะคะแล้วก็ได้ของรางวัลสิ่งพิเศษในการจับก็คือจะเป็นเด็กที่แบบมาสมัครตั้งแต่วันแรกที่โรงเรียนเปิดรับสมัครนะคะถึงจะได้จับเดี๋ยวไปดูน้องชัปเปอร์จะได้ของเล่นเป็นอะไรได้อะไรครับ19ได้อะไรอื่นชัปเปอร์โอ้โหขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับด้วยแชปเปอร์ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับคุณครูก่อนโอ้โหใหญ่มากว้าวรู้ไปทำอะไรเออได้ของเล่นใหญ่มากอ่ะป้าเดี๋ยวไปแลกเหรียญข้างบนกันไปแลกเหรียญข้างบนไปแลกกิจกรรมพอแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เอาเหรียญมาแลกของเล่นแล้วนะคะเหรียญได้กี่เหรียญครับประมาณกี่เหรียญได้เหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ18เหรียญนะ18เหรียญไหนดูซิถ้าของน้อง17เหรียญจะได้เป็นตัวนี้18เหรียญครับผมมานับมาเดี๋ยวเราไปแลกของเล่นกันค่ะทุกคนเมื่อกี้เราจับรางวัลข้างล่างได้รถมาคันใหญ่มากของน้องชัปเปอร์แล้วจะจับรางวัลเอาไปเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เอาเหรียญมาแลกกันค่ะวันนี้เก็บเหรียญได้ 6,000 บาทนะคะช่วงเช้าชัปเปอร์ขอดูหน่อยว่าได้อะไรมาบ้างลูกไหนโอ้โหได้รถคันเล็ก2คันแล้วก็รถคันใหญ่1คันถือค่ะถือของตัวเองค่ะ1919อ่ะป้ายกลับบ้านเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ค่ะได้ของเล่นมาแล้ว3ชิ้นใช่ไหมแชปเปอร์โอเคค่ะค่ะอยากให้ลูกๆมาเรียนโรงเรียนสอนภาษายีราฟนะคะเปิดใหม่อยู่ที่หน้าบิ๊กซี1ฉะเชิงเทรานะคะยีราฟอะไรโรงเรียนสอนภาษาไงโรงเรียนยีราฟให้น้องๆมาเรียนกันได้นะคะสำหรับวันนี้สนุกสนานกันมากๆเลยไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ทำไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย